ามพลาดสูตรมหัศจรรย์ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของเส้นผมและเพิ่มความดกดำตามธรรมชาติค่ะทุกวันนี้ผมร่วงเป็นปัญหาสำหรับใครหลายๆคนบางคนผมร่วงจนผมบางมากหรือแม้กระทั่งหัวล้านไปเลยก็มีสิ่งนี้จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่หลายๆคนต้องการที่จะแก้ไขให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ค่ะปัจจัยบางอย่างที่ทำให้หัวล้านหรือผมบางมากสิ่งนั้นเกิดจากความไม่สมดุลของฮอร์โมนความเครียดทางร่างกายหรือจิตใจที่มากเกินไปการขาดสารอาหารโรคภูมิแพ้มลพิษการใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่มีสารพิษปะปนอยู่การถ่ายทอดทางพันธุกรรมและการดูแลเส้นผมที่ไม่ดีค่ะในบทความนี้เราจะนำเสนอสูตรที่น่าทึ่งที่จะช่วยปลูกผมของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยการใช้น้ำหัวหอมค่ะส่วนผสมที่ต้องเตรียมหัวหอมขนาดกลาง4ลูกน้ำ1ลิตรวิธีทำเริ่มจากหั่นหัวหอมให้เป็นชิ้นเล็กๆและเทน้ำ1ลิตรลงไปในหม้อจากนั้นให้ใส่หัวหอมตามลงไปในน้ำและต้มทิ้งให้เดือดประมาณ10นาทีเมื่อเสร็จแล้วปล่อยให้เย็นลงประมาณ15นาทีถัดไปกรองเอาน้ำออกจากหัวหอมวิธีใช้สระผมด้วยแชมพูตามปกติใช้น้ำหัวหอมสระผมอีกครั้งหลังจากสระด้วยแชมพูค่ะทำตามขั้นตอนนี้2ครั้งต่อสัปดาห์ในเวลาไม่นานคุณจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นค่ะเราหวังว่าคุณจะได้ประโยชน์จากบทความนี้ค่ะและก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบกดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ